โหเวียดนามถึงกับอึ้งไปเลยทีมชาติไทยจัดชุดใหญ่หน้าใหม่เต็มไปหมดแต่โคตรดีเอานักเตะรูปร่างสูงใหญ่มาเล่นหลากหลายตำแหน่งแบบนี้น่ากลัวทั้งรูปร่างและฟอร์มการเล่นมีส่วนแน่ส่วนสื่อเหงียนวิเคราะห์แผนการเล่นข้อมูลของไทยเฮ้ยไม่เสียเปรียบทั้งที่เป็นชุดใหม่ที่สำคัญยังต่อยอดอนาคตวงการฟุตบอลไทยได้อีกด้วยส่วนเฮดโค้ชช้างศึกมาซาตระอิชิอิต้องการเห็นอะไรจากทีมชาติไทยชุดใหม่ชุดนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของทีมชาติกันเลยดีกว่านะครับช่วงนี้ก็มาแล้วนะครับโปรแกรมทีมชาติฟุตบอลลีกของเราเนี่ยหลีกทางนะครับให้กับช้างศึกยุคใหม่นั่นเองนะครับน่าสนใจก็ต้องบอกว่ากระแสในโซเชียลตอนนี้นี่ก็อยากเห็นนะครับว่านักเตะไทยเนี่ยพอมาเป็นชุดใหม่แบบใหม่นะฮะจะเป็นแบบไหนอย่างไรมีนักเตะหลายคนที่เคยติดทีมชาติมาแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นคราวนี้แหละครับจะได้เห็นฟอร์มอย่างแท้จริงว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกดไลค์ครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับทีนี้ครับต้องบอกว่าพอทีมชาติไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับของสื่อในย่านอาเซียนล่าสุดเวียดนามนี้บอกว่าโอ้โหอึ้งนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะสร้างความแตกต่างครั้งใหญ่ในการคุมทีมของมาซาตระอิชิอินะครับแล้วก็สมาคมเนี่ยเหมือนกับว่าเปลี่ยนชุดไปเลยเนี่ยนะครับทั้งสื่อเวียดนามนะครับเขาได้วิเคราะห์นะครับบอกว่าจริงๆแล้วจุดแข็งของฟุตบอลไทยเนี่ยภายใต้การคุมทีมของอิชิอิแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยได้ลูกกลางอากาศเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยยังเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นทีมได้ค่อนข้างดีเทคนิคนักเตะในแต่ละคนเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับสำหรับนักเตะไทยนะทางสื่อเวียดนามเขามองมาอย่างนี้นะครับถึงตรงนี้เนี่ยทางเวียดนามก็ยังมองนะครับว่าตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังตัวกองกลางกองหน้าเนี่ยของทีมชาติไทยเนี่ยแตกต่างไปจากทีมจากอาเซียนค่อนข้างที่จะมากนะครับซึ่งถือว่าเขามองว่ามาถูกทางแล้วนะฮะถ้าจะพูดกันถึงผู้รักษาประตูกันด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเรียกกรกฎพิพัฒน์นัดดาเข้ามานะครับมีความสูงเนี่ยเกือบ2เมตรอยู่นะเมตร90กว่าเนี่ยนะครับรวมไปถึงอีก2คนก็คือสรานนท์แล้วก็ปฏิวัติคำใหม่เนี่ยนะครับถือว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับตรงนี้ในผู้รักษาประตูขณะที่กองหลังเนี่ยเอเลียสดอนเลาะนะครับเมตร90กว่าโจนาธานเข็มดีเมตร90นะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดแข็งของทีมชาติไทยในชุดนี้ถึงแม้ว่าตัวเก่าๆอย่างสุพันธ์ทองสงเนี่ยต้องมาแย่งตัวจริงกันนะฮะแต่ความสูงก็ไม่ได้เป็นรองใครเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูงมากแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้เปรียบทีมในอาเซียนกันนะเมตร83นะครับจากรายชื่อที่มีการประกาศออกมาทางเวียดนามเขาก็ยังตีข่าวอีกนะฮะว่ากองกลางตัวรับก็ดีนะครับมีทั้งวีระเทพวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมถึงอาจจะตัวเล็กแต่ว่าก็ยังสูสีกับชาติอื่นๆอยู่นะครับการที่ทีมชาติไทยมีกลุ่มนักเตะนะฮะที่รูปร่างดีทักษะดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเคยเกิดกับญี่ปุ่นมาแล้วโอ้โหก็คือเวียดนามมองว่าไทยเอาญี่ปุ่นเป็นโมเดลเลยนะครับญี่ปุ่นทำยังไงไทยทำอย่างนั้นทีมที่ญี่ปุ่นในเวลานี้นอกจากจะรักษาจุดแข็งเรื่องเทคนิคการเล่นฟอร์มนะฮะวิธีการระบบทีมต่างๆนะฮะเขายังมีผู้เล่นที่มีร่างกายในตำแหน่งที่ต้องใช้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กผู้รักษาประตูกองหน้านะฮะต้องการความสูงใหญ่อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับพวกเขาก็พยายามที่จะสร้างมาแบบนี้นี่คือจุดที่ทีมชาติเวียดนามต้องระวังทีมชาติไทยด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับจะสังเกตได้นะฮะว่าเราก็ไม่มีซุปตาอย่างธีรศิลป์ชนาทิพย์สารัตน์ธีรธรเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีโปรแกรมสำคัญจริงๆก็คาดว่าน่าจะยังมีนักเตะเก่าๆเนี่ยมาช่วยในเรื่องของประสบการณ์เช่นเดียวกันอย่างกองหน้าอย่างธีรศิลป์เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสแล้วต้องใช้จริงๆเขาก็พร้อมนะครับแต่อาจจะต้องดูเรื่องความแข็งแกร่งความเร็วไม่พอตามสไตล์การเล่นของมาซาตระอิชิอิได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับครั้งนี้ก็จะได้ทดสอบและได้พิสูจน์นักเตะคนอื่นๆกันไปซึ่งทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับพอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ได้เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการ LP Bank CUP 2024
ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับซึ่งครั้งนี้ครับนำโดยเฮดโค้ชอิชิอิครับแล้วก็23นักเตะนะฮะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสุภโชคสารชาติสุภชัยใจเด็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ส่งหนังสือขอถอนตัวนะครับแล้วเราก็ได้เรียกกรวิทัสสากับคณะคำยกมาแทนมาซาทาดะอิชิอิว่าอย่างนี้ครับสำหรับการเรียกตัวก็มีกรวิทัสสาแล้วก็สุภชัยใจมาแทนนะสุภชัยใจเด็ดเพราะมีอาการบาดเจ็บใครที่ดูเกมอยู่สุภชัยเนี่ยเจ็บโคนขาหนีบน่าจะมีพักเนี่ยเดือนกว่านะครับเพราะว่าเจ็บตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยวิ่งสปีดไม่ได้นะฮะแล้วก็คณะคำยกก็ติดทีมชาติเดบิวต์เหมือนกันนะครับก็มาแทนที่ของสุภโชคสารชาติซึ่งทั้ง2คนมีอาการบาดเจ็บตามที่แจ้งมาอิชิอินะครับยังบอกต่อว่าหลังจากเราไม่มีโปรแกรมคัดบอลโลกเพราะเราไม่ผ่านเข้ารอบก็เรียกนักเตะที่จะไปอุ่นเครื่องกับรัสเซียและเวียดนามก็พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าสิ่งสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ผลการแข่งขันแต่คือการให้นักเตะเนี่ยมีความเข้าใจในแท็กติกในการเล่นนะฮะแล้วก็ต้องการให้นักเตะมีโอกาสลงสนามใน2เกมนี้จากที่เราจะไปเวียดนามเท่าที่เราจะทำได้เราก็ดูว่านักเตะที่เรียกเข้ามาใหม่จะทำความเข้าใจในคอนเซปต์ฟุตบอลของทีมชาติได้ไหมหรือว่าได้นานขนาดไหนและเจ้าตัวเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพและผลงานส่วนตัวออกมาได้มากน้อยขนาดไหนอิชิบอกว่าไม่ได้โฟกัสคู่ต่อสู้ว่าเป็นหลักนะฮะเราต้องโฟกัสที่ทีมชาติไทยของเราว่านักเตะฟุตบอลเนี่ยเมื่อลงสนามไปแล้วเขาจะเข้าคอนเซปต์ในการเล่นตามระบบของอิชิอิมากน้อยขนาดไหนและสิ่งที่ทำในการซ้อมสามารถนำไปใช้ได้ในสนามมากน้อยขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่อิชิอิเขาโฟกัสนั่นก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะฮะซ้อมทำได้ดีและเอาไปใช้ได้ไหมคอนเซปต์ระบบวิธีการสั่งให้เล่นแล้วเล่นได้หรือเปล่านะครับก็จะมีการวิเคราะห์รัสเซียอยู่แล้วด้วยนะครับพอลงสนามไปมันก็อาจจะไม่เหมือนกับการซ้อมก็ต้องไปดูหน้างานก็ปรับนักเตะกันไปนะส่วนอิชิเขาบอกว่าพูดเรื่อยๆอ่ะเรื่องสำคัญนะฮะจริงๆแล้วชัยชนะเนี่ยมันอาจจะสำคัญแต่ว่าเกมแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นรายละเอียดของเกมทำการบ้านมาดีไหมเราสามารถเอาชนะพวกเขาได้ไหมนะครับอ่ะก็ต้องรอติดตามดูนะสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ตรงนี้ในการแข่งขัน LP Bank Cup 2024นะฮะซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ101ของโลกแล้วก็เวียดนามเนี่ยอยู่อันดับ115ของโลกและรัสเซียอันดับ33ของโลกนั่นเองนะครับแข่งวันที่5กันยา2ทุ่มอันนี้เป็นเวียดนามรัสเซีย7กันยานะครับ2ทุ่มรัสเซียไทยแล้วก็10กันยานะครับเป็นเวลา2ทุ่มเวียดนามไทยนั่นเองส่วนช่วงท้ายตรงนี้นะครับเรามีบทสัมภาษณ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยสำหรับการเข้าแคมป์เก็บตัวและฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนั่นเองนะครับแล้วผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทางโค้ชอีทีแล้วก็สมาคมครับที่เรียกผมกลับมาติดทีมชาติในครั้งนี้คือจากครั้งล่าสุดมันมีกระแสดราม่าค่อนข้างเยอะกับครั้งนี้เราตั้งใจยังไงบ้างเอ่ยครับผมก็การกลับมาติดทีมชาติในครั้งนี้ก็ส่วนตัวก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งเหมือนทุกครั้งครับที่เคยติดทีมชาติเนี่ยก็พยายามจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดจากครั้งล่าสุดที่มันมีกระแสค่อนข้างลบกับเรารู้สึกเขาเรียกว่าไงสภาพจิตใจเรามีปัญหามากแค่ไหนกับการที่กลับมาติดทีมชาติครั้งนี้ดีกว่าถ้าเรื่องจิตใจถ้าพูดถึงสภาพจิตใจก็ผมว่าไม่ได้เป็นไรครับก็ยอมรับทุกคำวิจารณ์นะครับก็อยากจะขอโทษทุกฝ่ายครับที่กับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พูดถึงเป้าหมายในครั้งนี้หน่อยครับกับ2เกมที่จะอยู่ที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้เราอยากเล่นอยากได้ลงทำผลงานให้ทีมยังไงบ้างครับแน่นอนครับก็ส่วนตัวก็อยากลงเล่นช่วยทีมชาติให้ได้บ้างคุยอะไรกับอิชิบ้างไหมครับกับการกลับมาติดครั้งนี้ครับครับก็ได้พูดคุยกันที่ญี่ปุ่นที่เขาไปดูการซ้อมนะครับนี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ